แต่อีเวนต์วันก่อนนะคะเจ้านายจินเจตลูกชายของพี่เจเจตรินก็ไม่ขอตอบกรณีดราม่าได้สิทธิ์ร่วมงานแฟนซายลิซ่าแบล็คพิงค์โดยโผล่นักวิจัยแถวหน้าสุดทั้งที่ไม่ได้เป็นสื่อมวลชนรวมถึงไม่ได้เป็นแฟนคลับผู้โชคดีที่ต้องเสียเงินหลักแสนเพื่อลุ้นสิทธิ์เข้ามาคว้าลายเซ็นใกล้ชิดลิซ่าโดยอีเวนต์วันนั้นนะคะเจ้าตัวบอกว่าจะมาตอบพร้อมกับคุณพ่อแต่แล้วเจ้านายก็ออกมาเคลียร์คนเดียวค่ะเพราะว่าคุณพ่อติดงานกับเรื่องราวนี้นะคะจริงๆตัวเองก็ไม่รู้รายละเอียดอะไรเลยเพราะว่าแอลลี่ลูกสาวของพี่อัมมารินเนี่ยเป็นคนชวนมาค่ะเราชื่นชมในผลงานของวงนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็พอดีก็เป็นโชคดีของนายที่แอลลี่โทรมาบอกว่าเนี่ยเหมือนได้โควต้ามาเราก็ไม่แน่ใจครับเราก็เลยไปโดยไม่ได้คิดอะไรครับก็เฉยๆนะครับเพราะว่ารู้ว่ามันต้องออกมาอธิบายอยู่แล้วครับเราก็เลยอยากจะบอกว่าหากทำใครเข้าใจผิดหรือว่าไม่สบายใจก็ต้องขอโทษณที่นี้ด้วยครับก็คือจริงๆอย่างวันที่เจ้านายไปกับแอลลี่คือเจ้าของงานเชิญไปหรือว่าใช่ครับคือเหมือนมีโควต้าให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่แน่ใจเท่าไหร่ครับไม่แน่ใจเลยเหมือนไปเราก็ไม่ค่อยได้คิดอะไรเท่าไหร่ไม่ครับเพราะพี่ๆน่ารักมากเลยอุ้ย